สวัสดีค่ะนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกับครูกุ้งสุวิมลอัมพรค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องที่จะมาฝากเด็กๆก็คือเรื่องการจำแนกพืชนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูสรุปการจำแนกพืชจากคลิปวิดีโอนะคะของสสวทกันนะคะเพราะว่าในกิจกรรมที่แล้วเนี่ยคือเราได้จำแนกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะมีทักษะการจำแนกแล้วไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะในโลกของเรามีพืชมากมายหลายชนิดซึ่งสามารถจัดจำแนกได้หลายประเภทเราจะจัดจำแนกได้อย่างไรเรามาดูการจัดจำแนกพืชตามโครงสร้างกันนะคะพืชบางชนิดเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีดอกเราเรียกว่าพืชดอกดอกจะเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ใช้ในการสืบพันธุ์เช่นทานตะวันดาวกระจายหงอนไก่แพงพวยลีลาวดีกล้วยไม้พวกพืชทะเลทรายเช่นเสมานนหางทองสลัดไดพวกพืชน้ำเช่นบัวสายบัวหลวงพืชดอกยังจำแนกได้เป็น2พวกคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีใบเลี้ยงใบเดียวระบบรากเป็นรากฝอยลำต้นเห็นข้อปล้องชัดเจนเส้นใบมีลักษณะเรียงแบบขนานดอกจะมีกลีบดอกเป็น3กลีบหรือทวีคูณของ3ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นกล้วยไม้พลับพลึงข้าวโพดไผ่มะพร้าวพืชใบเลี้ยงคู่จะมีใบเลี้ยง1คู่ระบบรากเป็นรากแก้วลำต้นเห็นข้อปล้องไม่ชัดเจนเส้นใบมีลักษณะเป็นร่างแห่ดอกจะมีกลีบดอกเป็น4กลีบหรือ5กลีบหรือทวีคูณของ4หรือ5ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงคู่เช่นลีลาวดีชวนชมฟักทองมะละกอมะขามในธรรมชาติมีพันไม้นานาชนิดมีการจำแนกอย่างง่ายๆคือจัดพืชเป็นพวกๆได้แก่ไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้เลื้อยและไม้ล้มลุกแล้วจัดอย่างไรล่ะถ้าลำต้นเป็นเนื้อไม้ไม่แข็งมีอายุไม่เกิน 1-2 ปีหรือมากกว่า2ปีจัดเป็นไม้ล้มลุกเช่นดาวเรืองหงอนไก่เบญจมาศทานตะวันถ้าลำต้นเป็นเถาที่เลื้อยเกาะต้นไม้อื่นๆจัดเป็นไม้เลื้อยเช่นอัญชันพวงชมพูเล็บมือนางตำลึงองุ่นถ้าเป็นไม้พุ่มจะมีลำต้นตั้งตรงสูงไม่เกิน5เมตรมีกิ่งก้านและใบแตกออกเป็นทรงพุ่มจัดเป็นไม้พุ่มเช่นต้นรักเข็มยี่โถบัวตองน้อยหน่า
ถ้าเป็นพันไม้ที่มีลำต้นขนาดใหญ่แข็งแรงความสูงประมาณ5เมตรขึ้นไปจัดเป็นไม้ยืนต้นเช่นนนทรีสักขี้เหล็กไทยมะม่วงหิมพานต์ราชพฤกษ์สำหรับพืชไม่มีดอกหรือพืชไร้ดอกเป็นพืชที่ใช้สปอร์ในการสืบพันธุ์เช่นพวกมอสลิเวอร์เวิร์ดและเฟิร์นชนิดต่างๆมอสเป็นพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงขนาดเล็กสีเขียวขึ้นอยู่บริเวณป่าที่มีความชื้นหรือภูเขาที่มีอากาศหนาวมอสไม่มีรากลำต้นและใบอย่างแท้จริงที่เห็นอยู่นี้เป็นกลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายใบเป็นแผ่นแบนๆเล็กๆส่วนเนื้อเยื่อที่คล้ายรากเรียกว่าไรซอยช่วยยึดลำต้นไว้กับดินแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของรากอย่างแท้จริงและมีสปอร์โรไฟต์ประกอบด้วยก้านชูอับสปอร์และอับสปอร์ซึ่งภายในมีสปอร์สำหรับสืบพันธุ์ข้าวตอกฤาษีเป็นมอสขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งพบตามป่าดิบเขาลิเวอร์เวิร์ดเป็นพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงเช่นกันพบได้ตามป่าดิบชื้นโดยเฉพาะบริเวณลำธารรูปร่างลักษณะจะเป็นแผ่นแบนๆสีเขียวหรือแตกแขนงเป็น2แฉกที่เห็นอยู่นี้เป็นเทลลัสมีไรซอยสำหรับดูดอาหารจากดินมีสปอร์โรไฟต์ประกอบด้วยก้านชูอับสปอร์และอับสปอร์ซึ่งภายในมีสปอร์สำหรับสืบพันธุ์เฟิร์นเป็นพืชที่มีท่อลำเลียงเฟิร์นจะมีลักษณะเฉพาะคือใบอ่อนจะม้วนงอและใบจะคลี่ออกเมื่อเจริญเต็มที่เฟิร์นมีสปอร์ที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์เฟิร์นที่เราพบเห็นมีมากมายหลายชนิดเช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายเฟิร์นใบมะขามเฟิร์นก้านดำกูดกินเฟิร์น300ยอดเฟิร์นอิงอาศัยเช่นกระแตไต่ไม้ชายผ้าสีดาเฟิร์นในกลุ่มนี้มักจะขึ้นเกาะอยู่ตามลำต้นคาคบหรือกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่เฟิร์นน้ำเช่นแหน่แดงผักแว่นจอกหูหนูเฟิร์นในกลุ่มนี้ขึ้นอยู่ในน้ำหรือตามพื้นที่ชื้นแฉะพบได้ตามห้วยหนองคลองและบึงน้ำทั่วไปสำรวจรอบๆโรงเรียนแล้วจัดจำแนกพืชเป็นกลุ่มๆจะจัดได้อย่างไรใช้อะไรเป็นเกณฑ์ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับสรุปการจำแนกนะคะพืชนะคะตรงนี้มีเรื่องที่ครูเสริมให้นะคะก็คือนอกจากพืชจะจำแนกออกเป็นพืชมีดอกกับไม่มีดอกแล้วนะคะเราก็ยังสามารถจะจำแนกพืชให้เป็นไงคะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจากคลิปวิดีโอทำให้เรารู้ว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นยังไงใบเลี้ยงคู่ต่างกันยังไงนะคะและที่สำคัญนักเรียนได้รู้จักพืชไร้ดอกจำนวนหลากหลายชนิดด้วยนะคะต่อไปมาเข้าสู่บทเรียนของเราเลยนะคะก่อนเรียนนะคะนักเรียนตอบคำถามอะไรเอ่ยค่ะอะไรเอ่ยมีตารอบตัวมีหัวสีเขียวใบคมจริงเชียวรสเปรี้ยวอมหวานครูคิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้นะคะมีตารอบตัวมีหัวสีเขียวใบคมจริงเชียวรสเปรี้ยวอมหวานพืชชนิดนี้คือถูกต้องค่ะสับปะรดนะคะมีตารอบตัวนะคะรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะ
คำถามต่อไปค่ะเมื่อแก่เป็นเพื่อนนอนเมื่ออ่อนเป็นเพื่อนกินลองนึกดูสิคะต้นไม้อะไรนะเมื่อแก่เป็นเพื่อนนอนเมื่ออ่อนเป็นเพื่อนกินติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบค่ะต้นไผ่นะคะมีใครถูกบ้างเอ่ยถ้าถูกนี่เก่งมากเลยนะคะคำถามต่อไปผลกลมมีหนามสุกหามเนื้อเหลืองมีขายทั่วเมืองกลิ่นหอมน่ากินผลกลมมีหนามสุกหามเนื้อเหลืองลองนึกดูดีๆนะคะตรงกับผลไม้อะไรมีขายทั่วเมืองกลิ่นหอมน่ากินหลายคนน่าจะตอบถูกนะคะคำตอบคือทุเรียนค่ะเก่งมากเลยนะคะคำถามต่อไปค่ะเด็กๆนุ่งขาวสาวๆนุ่งเขียวพอแก่นุ่งแดงลองนึกดูนะคะพืชชนิดไหนพืชชนิดไหนที่มีลักษณะแบบนี้เด็กๆนุ่งขาวสาวๆนุ่งเขียวพอแก่นุ่งแดงเป็นผักชนิดหนึ่งค่ะคำตอบคือต้นพริกนั่นเองนะคะบางคนก็ตอบถูกนะคะเก่งมากเลยค่ะคนที่ยังไม่ถูกไปดูข้อต่อไปค่ะมีไหมเอ่ยหมดแล้วนะคะคนที่ตอบถูกทุกข้อแสดงว่าเก่งมากนะคะมีความรู้รอบตัวนะคะเข้าเรื่องของเราเลยนะคะเราจำแนกพืชได้อย่างไรนะคะเป็นบทสรุปของเรื่องนี้นะคะชั่วโมงที่แล้วให้นักเรียนระบุเกณฑ์ในการจำแนกพืชนะคะออกได้เป็นกี่กลุ่มนะคะและในลักษณะของแต่ละกลุ่มมีลักษณะอย่างไรและก็มีพืชอะไรบ้างนะคะเฉลยเลยนะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกพืชทั้ง10ชนิดนะคะก็คือใช้เกณฑ์การมีดอกค่ะการมีดอกนะคะสามารถจัดได้กี่กลุ่มคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะจัดได้2กลุ่มนะคะเพราะว่าดูวิดีโอไปแล้วแล้วก็ครูก็พูดให้ฟังไปแล้วนะคะต่อไปลักษณะของกลุ่มพืชนะคะกลุ่มที่1คืออะไรคะลักษณะเขาคือเป็นพืชมีดอกใช่ไหมคะแล้วพืชมีดอกที่เราจัดจำแนกทั้ง10ชนิดเนี่ยมีต้นอะไรบ้างไปดูกันค่ะตรวจสอบคำตอบของนักเรียนเลยนะลูกมีกล้วยเทียนดอกมะม่วงมะพร้าวมะนาวชมพู่คูนมะลินะคะในกลุ่มนี้นะคะพืชที่ดูง่ายก็คือพืชที่เราเคยรับประทานผลใช่ไหมคะเราเคยเห็นผลของเขาแล้วเราก็เลยสรุปได้ง่ายๆเลยว่าเขามีดอกนะคะส่วนเทียนดอกชมพู่คูนมะลินะคะเขาก็ทำภาพขยายให้เราดูนะคะว่ามีดอกมีผลด้วยนะคะต่อไปค่ะลักษณะพืชกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพืชไม่มีดอกค่ะได้แก่ต้นอะไรบ้างคะตอบถูกเก่งมากเลยค่ะชายผ้าสีดากับเฟิร์นใบมะขามนะคะมีใครตอบถูกบ้างเอ่ยนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะทั้งเรียนตอบถูกค่ะต่อไปดูแบบฝึกหัดเรื่องการจำแนกพืชค่ะเรามีแบบฝึกหัดข้อที่1ถ้าจำแนกพืชออกเป็น2กลุ่มดังรูปเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกพืชเหล่านี้คืออะไรเพราะเหตุใดคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะให้เวลาทำ1นาทีค่ะพืชชนิดแรกกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกก็คือโปร่งเฟิร์นมอสเป็นกลุ่มที่1ค่ะเฟิร์นโปร่งแล้วก็มอสค่ะพืชกลุ่มที่2ทานตะวันชบาบานบุรีสีเหลืองหมดเลยนะคะทานตะวันชบาบานบุรีดูแล้วง่ายมากเลยค่ะเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าจำแนกออกเป็น2กลุ่มเก
เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกของพืช2กลุ่มนี้คืออะไรนักเรียนน่าจะเสร็จแล้วเฉลยนะคะเฉลยยังไม่มานะคะข้อที่2ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ไข่น้ำหรือผำควรจัดอยู่ในกลุ่มใดเพราะเหตุใดไข่น้ำหรือผำนะคะเป็นพืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกมีขนาดประมาณ3มิลลิเมตรมีลักษณะเป็นลูกไข่นะคะเขาเป็นพืชน้ำที่เป็นพืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะคะ3มิลลิเมตรมีลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายๆไข่ปลาเล็กๆสีเขียวไม่มีรากเพราะผำสามารถดูดน้ำจากแหล่งที่อยู่ได้โดยตรงอาจพบผำตามผิวน้ำในแหล่งน้ำนิ่งสะอาดทั่วไปบางท้องถิ่นนำผำมาทำเป็นอาหารนะคะถ้าบ้านใครมีผำนะคะอยู่ในน้ำแสดงว่าน้ำนั้นสะอาดมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นจากข้อความคำตอบของเราคือเป็นพืชมีดอกใช่ไหมคะมาเฉลยข้อที่1กันค่ะพืชในกลุ่มที่1เป็นพืชไม่มีดอกใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นพืชมีดอกนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกคือการมีดอกนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มคือ1พืชไม่มีดอก2พืชมีดอกนะคะถูกกันบ้างไหมคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปกิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นการสรุปการเรียนรู้ของเรื่องนี้นะคะให้นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์เติมจากที่ครูให้นะคะพืชแบ่งเป็นกลุ่มพืชมีดอกได้แก่อะไรบ้างพืชไม่มีดอกได้แก่นักเรียนลองเขียนแผนผังแล้วก็เติมให้ครูหน่อยนะคะพืชมีดอกได้แก่อะไรกลุ่มพืชไม่มีดอกได้แก่อะไรน่าจะเสร็จกันแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของกลุ่มพืชนะคะทบทวนเหมือนเดิมภาพนี้เป็นแผนผังของสิ่งมีชีวิตจะประกอบไปด้วยกลุ่มสัตว์กลุ่มพืชกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะเพราะฉะนั้นในแผนผังในเรื่องนี้เราจะเน้นเรื่องกลุ่มพืชนะคะกลุ่มพืชแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกนั่นเองค่ะสรุปกิจกรรมนะคะพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันและลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราใช้ในการจำแนกค่ะถ้าหากใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์เราจะสามารถจำแนกออกเป็น2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับการจำแนกพืชนะคะได้จบลงแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้ความรู้ในเรื่องนี้เพื่อที่จะไปต่อยอดในการเรียนในชั้นระดับที่สูงขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ